สวัสดีค่ะสวัสดีครับเราคุณชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2562อยู่กับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณชุติมาวันนี้เนี่ยทุกคนต่างถามด้วยเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอาจารย์เนี่ยจะแจกหนังสือของอาจารย์ต่อหรือเปล่าอันที่1คือแจกแต่ผมให้คุณนุ่นเป็นคนเลือกว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการในช่วง3ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งเนี่ยชมสดนะชมสดนะแล้วก็ เขียนชื่อนามสกุลแล้วก็จังหวัดที่ดูเนี่ยมาในช่วงที่เราจัดรายการเนี่ยเราจะคัดเลือกขึ้นมาเมื่อวานนี้เราแจกไปในพื้นที่ภาคเหนือภาคเหนือครับโอ้คนป๊อปอัพขึ้นมาเพียบเลยเขียนทั้งชื่อนามสกุลแล้วก็จังหวัดที่ตัวเองอยู่แต่ก็มีบางคนที่มาจาก จังหวัดอื่นที่ไม่เกี่ยวไม่รู้ฟังแล้วเข้าใจป่ะมาดูกันว่ารายชื่อผู้โชคดีเนี่ยเป็นใครบ้างนะคะมาจากจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดพะเยานะคะแสดงความยินดีด้วยส่วนในวันนี้ที่แจกให้อีก2ท่าน2เล่มด้วยกันเนี่ยนะคะเราจะแจกให้กับคนที่อยู่ในภาคตะวันออกเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดที่รู้ว่าตัวเองนั้นอยู่ที่ภาคตะวันออกป๊อปอัพขึ้นมานะคะในไลน์กลุ่มของรายการฟังหูไว้หูย้ำนะคะว่าเขียนแค่ชื่อนามสกุลแล้วก็จังหวัดที่ตัวเองอยู่เท่านั้นแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่ภาคตะวันออกนะอย่าส่งมาไม่มีประโยชน์เราไม่เลือกให้หนังสือคือหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวเขาไม่รู้หนังสือเล่มนี้นะคะ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะนะคะซึ่งอาจารย์วีระธีรพัฒน์เป็นผู้เขียนก็คือเป็นประวัติก็มีบางคนน่ะแบบโอดครวญว่าโอ้โหแจกแค่2เล่มมันน้อยไปค่ะแต่เราแจกบ่อยอยู่นะหลายวันแล้วนะอาจารย์รวมๆกันก็หลายเล่มแล้วนะเป็นหนังสืออันทรงคุณค่าผมแจก 1,000 เล่มก็ได้แต่คนดูมัน 55,000 เงี้ยคนที่อยู่ในไลน์แอดทูเอียมันต้อง 50,000 กว่าแจกยังไงเล่าเราก็อยากได้จำนวนคนดูเพิ่มมากกว่านี้นะแล้วก็อยากให้มาอยู่ในกลุ่มของเราที่เป็นกลุ่มก็เข้ามาเป็นเพื่อนนะก็ใช้ไลน์ ID แอดทูเอียนี่แหละโอเคคราวนี้เอาเรื่องของเราเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องนี้อันนี้ผมเตือนไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะพูดในรายละเอียดอีกทีนึงคือหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเมื่อวานมาเหลือร้อยละ 1.25 เนี่ยนะมันมีความเคลื่อนไหวซึ่งจริงๆเร็วมากมันมีความไม่ใช่เร็วนะเร็วมากเร็วมากนะมันมีความเคลื่อนไหวของสถาบันการเงินนะคือจุดพลุเลยลดดอกเบี้ยเงินฝากแล้วก็ลดดอกเบี้ยเงินกู้อันนี้มันจะต้องเป็นตัวนึงเดี๋ยวเราต้องคุยกันเพราะว่าถ้าดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำมันจะมีผลข้างเคียงอะไรค่ะนะทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและกำลังจะเกิดขึ้นแล้วจะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยจะต้องระมัดระวังตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวผมขอคุยในช่วงที่2แบบวิสัชนาแบบให้มันคุณเข้าใจคำวิสัชนาใช่ไหมเข้าใจค่ะ เพราะว่าคุณผู้ชมเองนะคะรวมถึงตัวนุ่นเองเนี่ยก็ได้ยินคำว่าวิสัชนาเนี่ยในหลายๆครั้งเนี่ยนะคะก็เป็นการอธิบายโดยละเอียดนั่นเองเนี่ยนะคะว่าประเด็นต่างๆแต่ไม่ถ้าอธิบายโดยละเอียดนี่วิสัชนาโดยพิสดารค่ะพิสดารเนี่ยแปลว่าละเอียดค่ะแปลว่าโดยละเอียดยิบเนี่ยเรียกว่าพิสดารแต่ว่าพิสดารในครั้งนี้เนี่ยเป็นพิสดารที่ควบคู่ไปกับหลักเกณฑ์หลักการที่มีข้อมูลเชิงลึกนะถูกต้องคันนี้เอาเดี๋ยวเรื่องอัปเดตข่าวให้พอรู้เรื่องก่อนค่ะความเคลื่อนไหวในสภาผู้แทนราษฎรอีลุงตุงนางสังขยามีสีสันให้ได้ติดตามตลอดเลยคืออะไรล่ะอย่างคุณอะไรมงคลกิจอะไรเนี่ยนะก็ตอนต้องไม่ต้องไปชี้แจงกับปปช.นะว่าที่คุณแจ้งว่าทรัพย์สินที่เป็นพระเครื่องของคุณเนี่ยกิ่งปวเรศบ้างอะไรบ้างสมเด็จวัดระฆังรุ่นไกเซอร์หรืออะไรเนี่ยราคาที่คุณบอกกับราคาเขาก็บอกว่าเขาใช้เป็นราคาอ้างอิงราคาอ้างอิงจากเซียนพระอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีเซียนพระมาอธิบายว่าอย่างนี้ได้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะก็ต้องไปชี้แจงตามภาพเลยต้องไปชี้แจงเขาบอกว่ารุ่นมีจริงนะบางรุ่นเนี่ยมันไม่มีมันเป็นรุ่นทำทีหลังอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เขาก็บอกเขาก็ชี้แจงตามนี้นะแต่จริงๆอ่ะมันมีหลายดอกมีหลายเรื่องแหละนะแต่ผมก็เข้าใจนะผมก็เข้าใจว่ามันก็มีคนรู้สึกชักหงุดหงิดกับเรื่องพวกนี้นะ อันนี้ผมต้องบอกตามตรงว่าสำหรับคนติดตามความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะคุณคนเนี้ยหัวหน้าพรรคอะไรไทยศรีวิไลศิริวิไลอะไรเนี่ยคุณมงคลกิจผมว่ามันก็เป็นสีสันจริงอ่ะแต่ว่าเขาเป็นประเด็นข่าวทุกวันนะช่วงเนี้ยแล้วเป็นประเด็นข่าวทุกครั้งเลยเล่าซี่อ่ะแปไม่แปอาจารย์อาจจะงุดงิดพอๆกับท่านเสรีพิสุทธิ์ก็ได้ก็มีส่วนถึงคุณมงคลใช่ใช่โอ้นั่นไปโอ้โหด่าเป็นหมูเป็นหมาเลยล่ะมีคำว่าทะลึ่งทะลึ่งทะลึ่งอะไรเนี่ยนะคือเรื่องนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับที่จริงอะไม่ควรพูดเรื่องนี้นะไอ้เรื่อง
ร้องเพลงร้องเพลงชาติจะเปลี่ยนเพลงชาติอะไรเนี่ยผมไม่ควรพูดเลยผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นใครมาดนใจแกผีสิงอะไรไงไม่เข้าใจเหมือนกันนะเอาละช่างมันเถอะอันนั้นเป็นสีสันของการประชุมส่วนเรื่องของการตั้งกรรมาธิการวุฒิกรรมาธิการศึกษารัฐธรรมนูญเนี่ยยังไม่จบนะยังไม่ได้เรียบร้อยนะยังไม่มีอะไรนะแล้วก็ยังไม่ได้มีการเปิดใช่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 แต่ว่าเขามีโควต้ารัฐบาลเขาจะเอากี่คนอะไรเงี้ยคือทำเป็นเรื่องเป็นราวละอันนี้ก็ต้องอันนี้เป็นเรื่องเกมยาวเกมสั้นๆเนี่ยเรารอดูอีกไม่นานเนี่ยเดี๋ยวก็รู้เรื่องละค่ะแต่ว่าเกมยาวในที่นี้นะคะเรื่องนี้น่าสนใจอันนี้ยาวด้วยหรือเปล่านะคะสำหรับเรื่องของการประชุมผู้นำอาเซียนสหรัฐอเมริกาสมัยพิเศษที่สหรัฐเนี่ยมีการเชื้อเชิญผู้นำอาเซียนไปเนี่ยนะคะคืออย่างนี้รอบนี้มันเป็นรอบที่สหรัฐเนี่ยผมว่าพลาดค่ะการที่แกส่งผู้แทนประธานาธิบดีมาเป็นที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงชื่อโรเบิร์ตไบรอันเนี่ย คือการตอบการแสดงออกของอาเซียนก็แสดงออกให้เห็นว่าผมไม่พอใจ7ประเทศผู้นำ7ประเทศเขาไม่เอารัฐมนตรีต่างประเทศเข้าไปเขาไม่เอาผู้นำเข้าไปเอาเฉพาะรัฐมนตรีต่างประเทศคือจริงๆเนี่ยแม้แต่ตำแหน่งที่ปรึกษาความมั่นคงทางด้านความมั่นคงของประธานาธิบดีเนี่ยคือมันเมื่อก่อนน่ะมีถ้าเป็นเมื่อก่อนโอเคค่ะถ้าเป็นสมัยนิกสันเนี่ยถ้าเกิดคุณเกิดแล้วไม่เรียงผมไม่แน่ใจนะปีไหนคะคุณเคยรู้จักเฮนรี่คิสซิงเจอร์ไหมเคยได้ยินชื่อไหมคุ้นๆคนนี้เขาเรียกว่าใหญ่จริงค่ะนะมีบทบาทสำคัญจริงหรือแม้แต่คนหนึ่งชื่อสบิกเนียอะไรเบซินสกี้อะไรเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเขาก็ใหญ่จริงคือเขามีบทบาทจริงแต่คนนี้เพิ่งมาได้เดือนเดียวแล้วก็ทรัมป์เนี่ยเปลี่ยนที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงไป4คนแล้วนั้นโปรไฟล์มันต่ำมากซึ่งก็ยังต่ำกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศที่ไปร่วมประชุมเพราะฉะนั้นเขาต้องแก้เกมเป็นในระดับอธิบดีแค่นั้นหรือเปล่าคะก็ประมาณนั้นแหละคือมากก็เทียบงั้นไม่ได้เพราะมันเป็นตำแหน่งทางการเมืองในสหรัฐเทียบงี้ไม่ได้แต่ว่าประเด็นก็คือว่าต่ำชั้นเกินไปเขาต้องแก้เกมล่าสุดก็คือทรัมป์ทางอธิบดีกรมสารนิเทศเนี่ยคุณบุษดีสันติพิทักษ์เนี่ยเขาบอกว่าเรื่องทรัมป์ที่จะเชิญผู้นำอาเซียนไปหารือเนี่ยตกลงเป็นสมัยพิเศษนะค่ะตกลงว่าคือที่จะเชิญไปหารือนี่ก็คือช่วงไตรมาสแรกของปีหน้าใช่เพราะว่า1ตั้งแต่มกราคมจนถึงมีนาล่ะซึ่งก็เป็นหนังสือที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็มีถึงผู้นำอาเซียนนะคือต้องทำเป็นหนังสือมาเห็นไหมค่ะคือกลับมาว่ายังเป็นหุ้นส่วนนะอาเซียนกับสหรัฐยังสำคัญนะคือมีหนังสือเชื้อเชิญเธอแล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะอาเซียนก็รับทราบนะคะแล้วก็คงจะมีเขาบอกว่าคงจะมีการพูดคุยพิจารณาในเรื่องนี้ต่อไประหว่างอาเซียนนะคะโดยคืออย่างนี้คุณคิดดูสิคุณคิดอย่างนี้ดูค่ะคุณเดินทางมาคนเดียวค่ะคุณมาเจอ10คนที่เขารอคุณอยู่แต่นี่คุณคนเดียวคุณเชิญ10คนที่คุณนั่งรอปะโถเอ้ยดูแล้วมันก็ที่ประดีโดนัลด์ทรัมป์น่ะมันไม่เกี่ยวหรอกที่นี่ทำโปรโตคอลทำพิธีการทูตเนี่ยถือว่าผิดพลาดค่ะผมพูดอย่างนี้เลยดีกว่าแต่ว่าลาวเนี่ยในฐานะของประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียนสหรัฐนะคะเขาก็จะเป็นผู้ดำเนินการหารือใช่ใช่นายกเขาก็ต้องไปนั่นเอาละเราเข้าใจก่อนที่จะประสานไปยังฝั่งสหรัฐนั่นเองนะคะอันนี้เรื่องที่พูดกันนะผมขยายความนิดนึงเมื่อวานคุณนุ่นก็อยากคุยเรื่องนี้ค่ะนะเรื่องการเรียกว่ากระทงลิขสิทธิ์อ่ะง่ายๆเอาว่าจะเป็นล่อซื้อหรือจะเป็นเข้าไปซื้อเพื่อจับกุมอะไรก็สุดแท้แต่เอาหลักคิดก่อนนะไม่ต้องไปดูเป็นกรณีนะว่าเป็นเด็กเป็นเด็กอะไรไม่ต้องไปดูอย่างนั้นเอาทั่วๆไปก่อนเรื่องนี้มันเคยเกิดขึ้นมานานแล้วที่อาจารย์บอกใช่แต่ว่าเอาเฉพาะกรณีอย่างเงี้ยคือ1ทางผู้ที่ก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ค่ะนะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ซอฟต์แวร์เพลงภาพถ่ายภาพวาดอะไรตัวการ์ตูนเนี่ยถ้าเขาบอกว่าเขามีสิทธิ์เป็นแต่เพียงผู้เดียวใครไปทำซ้ำดัดแปลงอะไรเนี่ยเขามีสิทธิ์จะเขาถือว่าเป็นเขาเป็นผู้อย่างหนังสือของอาจารย์นี่ก็เป็นลิขสิทธิ์ของอาจารย์ลิขสิทธิ์อันนี้เป็นลิขสิทธิ์วรรณกรรมอันนั้นเป็นลิขสิทธิ์อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยถ้าหากไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์คราวนี้การละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยมันมีหลายระดับละเมิดแบบเพื่อเป็นทางการค้าหรือมีเจตนาไม่เจตนาถ้าว่ากันถึงโทษสูงสุดเนี่ยนะจำคุก5ปีนะปรับ400,000บาทนะอันนี้แบบหนักนะอีกอันนึงคือระดับที่รองลงมาแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นเรื่องที่ต่อรองกันได้ค่ะงั้นเราก็ต้องแยกแยะดูผมก็เข้าใจที่ตัวแทนของคนที่เขาเป็นรับมอบเรื่องนี้เขาอธิบายว่าเฮ้ยเขาเป็นผู้เสียหายนะเออแต่ว่าถ้าเกิดจะมาบอกว่าที่เขาไปทำเนี่ยมันเป็นการล่อซื้อหรืออะไรเขาก็อธิบายว่าไม่ใช่อะไรก็แล้วแต่คือต่างมุมเออต่างไม่เป็นไรประเด็นก็คือว่าประเด็นที่ผมคิดว่าเป็นแง่ดีก็คือว่าคือมันต้องมาทำความเข้าใจร่วมกันเมื่อวานเนี่ยทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยคือเขาเป็นกรมหลักเนี่ยที่ดูแลเรื่องนี้เขาต้องเอาตัวแทนผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหนังทั้งเพลงทั้งไอ้เรื่องเนี่ย
ค่ะไอ้ผู้เรื่องของตำรวจด้วยตำรวจเนี่ยนะกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดที่เกี่ยวอาชญากรทางเศรษฐกิจปอสเนี่ยคือต้องมานั่งคุยกันว่าอะไรยังไงนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้สำคัญผมว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่มันเกิดเรื่องเนี่ยมีไปจับที่ตลาดนึงเป็นเสื้อขายเสื้อยืดอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าจะลงพื้นที่ตอนไหนก็จับได้ทั้งนั้นถูกต้องแหละคราวนี้หรือแม้แต่สมัยก่อนจำได้ไหมที่ว่าเอาไอ้ซีดีที่เราเคยดูแล้วมาอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยมาจับก็ละเมิดลิขสิทธิ์จริงหรือแม้จะไปจับตามในผับคาราโอเกะเปิดเพลงก็เหมือนกันถ้าว่าด้วยตามกฎหมายเนี่ยคือมันผิดถูกต้องแต่คราวนี้มันต้องดูว่าอะไรมันเป็นเพื่อทางการค้าไหมเขาได้อะไรมากอะไรอย่างนั้นไหมแน่นอนอ่ะเขาก็ต้องรักษาลิขสิทธิ์ของเขาก็ต้องดูแลของเขาแต่ประเด็นก็คือว่าอันนี้เราพูดถึงหลักการนะผิดว่าตามผิดโอเคแต่สิ่งที่ผมคิดว่ารู้ดีแก่ใจกันมันเป็นขบวนการคนที่นำสืบหรือฝ่ายป่าปามที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ได้รับมอบอำนาจมาเนี่ยค่ะก็มีเป้าที่จะเล็งค่ะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงานสอบสวนคือตำรวจค่ะเพราะฉะนั้นอยู่ดีๆอ่ะคุณจะไปลากตำรวจออกจากโรงพักไปจับเรื่องพวกนี้ถ้าคุณไม่ได้รู้อะไรกันมาก่อนนี่นะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันมาก่อนเนี่ยความเป็นไปได้ที่เขาจะอินทูเซียซึมกระตือรือร้นขนาดนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่ไอ้ตรงนี้มันเป็นสีเทาพูดว่าพูดมันเป็นสีเทาเหมือนกับตับจับอะไรตรวจฉี่ม่วงอะไรเงี้ยยาเสพติดอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่หลายๆคนรู้ดีอยู่แก่ใจถูกต้องเพราะฉะนั้นน่ะดีแล้วล่ะสะสางมันซะทำให้มันเป็นระบบระเบียบให้มันเรียบร้อยนะอะไรใช่อะไรไม่ใช่นะแน่นอนมันมีประเด็นข้อกฎหมายนะก็ต้องฟ้องร้องกันไปล่ะแต่ต้องนึกถึงว่าถ้าคุณน่ะถ้าผมเนี่ยโดนจับแบบนี้นะโดนจับแบบเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่มากเลยเนี่ยนะมันต้องไปที่สถานีตำรวจก็ต้องนั่งคุยต้องให้บันทึกปากคำจะสารภาพไหมจะยอมรับผิดไหมอ้าวสู้ก็ต้องประกันตัวนาทีมันไปจับตอน3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มจะเอาใครมาประกันตัวให้เรา ใช่ไหมเอ้าทำไมประกันตัวทำไงไม่ประกันตัวก็นอนที่คุกที่โรงพักสิค่ะนอนที่ห้องพักไอ้โรงอะไรเขาเรียกห้องขังเหรอใช่ห้องขังใช่ไหมเพราะเป็นคดีอาญาใช่ไหมมันมีโทษ2ปี5ปีอะไรเงี้ยค่ะยอมความแต่ว่าคดีพวกนี้มันยอมความกันได้ก็เสียค่าปรับเขาก็ถอนแจ้งความค่ะไอ้ตรงนี้มันเป็นจุดนะบ้าน ที่จับส่วนใหญ่นี่นะที่เราเห็นเนี่ยคือมันควรจะไปจับเจ้าของผู้ผลิตที่มันปลอมที่มีโรงงานอะไรเงี้ยไอ้นั้นไม่ไปอย่างนั้นไม่ไปก็เป็นบิ๊กใหญ่อะแต่อย่างเงี้ยก็ยากอย่างเงี้ยค่ะไอ้คนมันก็มีความรู้สึกสะท้อนใจนะว่าโอ้โหแค่นี้ถึงเอากันถึงขนาดนี้อะไรใช่ไหมงั้นเพราะถูกต้องที่คนที่เขาเป็นเจ้าของที่คนเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทเขาจะบอกว่าผมเป็นผู้เสียหายถูกต้องนะคนทำผิดก็ต้องไม่รู้ว่าเด็กผู้ใหญ่แล้วก็ต้องโดนอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ถูกต้องไม่ได้ผิดหรอกแต่ในเชิงของมนุษยธรรมก็ต้องดูด้วยใช่ไหมกฎหมายไม่ได้มีว่าเป็นแข็งทื่อมาลื้อแล้วก็ทำอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูทั้งสองด้านทั้งฝั่งของกฎหมายแล้วก็เรื่องของประมาณนี้ประมาณนี้แต่พูดถึงเรื่องแต่ผมไม่อยากขึ้นมาขย่มผมไม่อยากขึ้นมานั่งด่าจิกหัวด่าไม่อยากทำแบบนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมเขาก็บอกมานะคะว่าอย่าจะให้ขยี้เรื่องนี้เหลือเกินนะคะแต่ว่าเรื่องของการทำมาหากินหลายต่อหลายครั้งเราก็ไปละเมิดลิขสิทธิ์และสิ่งนี้อาจจะสะท้อนเรื่องของการทำมาหากินด้วยในภาวะเศรษฐกิจที่เป็นเช่นนี้อย่างที่อาจารย์เกริ่นไปว่าตอนนี้มีการลดดอกเบี้ยอะไรที่จะเป็นผลพวงตามมาบ้างช่วงหน้ามาคุยกันค่ะเราจะดูเรื่องของผลพวงนะคะเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยอัปเดตข่าวกันนิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาที่เป็นเรื่องของการฟ้องลงฟ้องร้องตอนนี้ความคืบหน้าไปถึงไหนนะคะอาจารย์คะกำลังอยู่ในขั้นไต่สวนไม่ใช่เหรอยังไม่ได้มีคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดก็เห็นเป็นข่าวออกมาโอเคก็ไม่เป็นไรก็คือก็ยังคือคุณง่ายว่าเป็นขั้นไต่สวนยังไม่ได้มีข้อสรุปเท่าที่ผมติดตามข่าวในช่วงแรกนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอนิดนึงเพราะให้แต่ละฝ่ายแถลงให้แต่ละฝ่ายแถลงว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูข้อสรุปอีกครั้งนึงเนี่ยนะคะแต่ว่าข้อสรุปที่ชัดเจนณตอนนี้ที่เป็นข่าวใหญ่เมื่อวานนี้นั่นก็คือเรื่องของกนง.มีมติที่ให้มีการลดดอกเบี้ยนะคะจะพูดอย่างนี้ก่อนนะเอาอย่างนี้ก่อนเมื่อคณะกรรมการนโยบายการเงินปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากร้อยละ 1.5 หรือร้อยละ 1.25 ค่ะซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.5 ถึงร้อยละ 1.75 อันนี้เป็นประเด็นค่ะ
ประเด็นที่ควบคู่กันก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยทำการผ่อนคลายทางด้านเงินไหลออกทางด้านปริวัติเงินตราให้ไปลงทุนให้เปิดบัญชีเงินตราต่างประเทศให้ไปซื้ออสังหาริมทรัพย์รวมทั้งเรื่องให้การซื้อขายทองคำเป็นการซื้อขายผ่านบัญชีเงินตราต่างประเทศพวกนี้ทั้งสองอันเนี่ยมันทำให้เกิดเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยสองเรื่องคืออันที่หนึ่งก็คือว่าเฉพาะหน้าก็คือการตอบรับจากตลาดหุ้นเห็นไหมดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์เมื่อวานก็ขึ้นเยอะค่ะวันนี้ขึ้นอีกกี่จุดคือวันนี้ขึ้นไปอีก 16.89 ตอนนี้มาอยู่ที่เท่าไหร่ 1,640.88 จุดด้วยกันค่ะมูลค่าการซื้อขายวันนี้ 59,000 กว่าล้านบาทอันนี้อันที่1อันที่2ก็คือว่าค่าเงินบาทเมื่อวานอ่อนตัววันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะอ่อนตัวต่อเนื่องลงไปอีกคือช่วงเช้าของการเปิดตลาดค่าเงินบาทเนี่ยนะคะอยู่ที่30.30 บาทนี่คือการทรงตัวนะคะแต่ว่ากรอบของวันนี้เนี่ยเขาให้อยู่ที่30.25 บาทถึง30.35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐโอเคคราวนี้แสดงว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราเริ่มเห็นผลละว่าในเชิงของการให้ค่าเงินอ่อนกับเรื่องของผลกระทบของนักลงทุนเขามองเป็นภาพรวมว่าเป็นผลเสียหรือผลดีเนี่ยมองเป็นเชิงดีโอเคอันนี้เข้าใจก่อนนะแต่สิ่งที่มันจะเป็นรูปธรรมจริงๆเนี่ยเราต้องไปดูว่าสถาบันการเงินเนี่ยเขาตอบรับเร็วช้าแค่ไหนอันนี้ที่แบงก์พาณิชย์ก่อนไหมไปดูที่แบงก์พาณิชย์เนี่ยวันนี้ครั้งที่แล้วนะคุณนุ่นครั้งที่แล้วเนี่ยทางด้านของธนาคารที่เป็นตัวนำเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นธนาคารกสิกรไทยเมื่อมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งก่อนเนี่ยกสิกรไทยเนี่ยนำในการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้คือปีนี้เรามีการลดเนี่ยสองครั้งครั้งที่สองเที่ยวมีการลดดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็แล้วแต่ว่าโปรไฟล์ลูกค้าเขาเป็นยังไงโปรไฟล์เงินฝากเขาเป็นยังไงเงินฝากประเภทไหนประเภทไหนเขารู้หมดแหละโปรไฟล์เงินกู้เป็นยังไงเงินกู้รายดีอันนี้รู้หมดแหละคราวนี้วิธีการที่เขาทำก็แล้วแต่ถ้าเกิดสถาบันการเงินต้องการจะเอาใจลูกค้าส่วนใหญ่นะวิธีการก็คือว่าลดดอกเบี้ยเงินกู้ก่อนแล้วค่อยลดดอกเบี้ยเงินฝากตามอันนี้เป็นกรณีของธนาคารออมสินวันนี้ธนาคารออมสินเนี่ยทางกรรมการผู้อำนวยการธนาคารออมสินเนี่ยคุณชาติชายพยุหานาวีชัยเนี่ยคือเขาก็บอกว่าตอบสนองรัฐบาลแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเขาลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 0.125 เท่ากับที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายรัฐบาลของธนาคารประเทศไทยลดลงมาเลยย้ำนะคะว่าเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบี้ยเงินกู้และลูกค้ารายย่อยชั้นดีลูกค้ารายดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำประเภทเงินเบิกเกินบัญชี MOR MRR จาก 6.87% ต่อปีเหลือ 6.745% ต่อปีค่ะส่วนเงินกู้ที่มีระยะเวลาที่เรียกว่า MLR เนี่ย Minimum Roll Rate เนี่ยจาก 6.5 เหลือ 6.375 มีผลวันที่11ดอกเบี้ยเงินฝากเงินกู้ถ้าบอกว่ามีผลก็คือดอกเบี้ยใหม่คิดไปเลยค่ะคราวนี้เนี่ยเขายังกักเขายังไม่กล้าลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากส่วนหนึ่งเขาอาจจะมีโปรไฟล์ของลูกค้าเขาที่จะครบดิวครบเดิมเขาจะได้คุยส่งเสริมการออมไปใช่ขณะนี้เนี่ยเอาของธนาคารเอาของธนาคารออมสินนะธนาคารออมสินตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นดอกเบี้ยออมทรัพย์ร้อยละ 0.5 ค่ะถ้าเป็นดอกเบี้ยเงินฝากเอาง่ายๆอ่ะประมาณดอกเบี้ยเงินฝากประจำอ่ะนะเงินฝากประจำหลักๆของเขาก็ร้อยละ1เท่าไหร่ร้อยละ1ผมจำตัวเลขไม่ได้แน่นอนนะค่ะร้อยละ1อ่ะร้อยละ 1.15 เรียกอะไร 1.2 เดี๋ยวนะเงินฝากประจำร้อยละ 1.25 ร้อยละ 1.50 อะไรราวๆนี้แหละ 1.125 โอเคไม่เป็นไรประเด็นไม่ได้สำคัญเพราะเขายังไม่ลดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าใครฝากเงินไว้กับธนาคารออมสินดอกเบี้ยเงินฝากยังคงเท่าเดิมไปก่อนถูกต้องแต่ว่าหลังจากนั้นเขาจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำนะคะ 0.125% อันนี้จะมีผลวันที่1มกราคมปีหน้าคือตามสเต็ปตามสเต็ปของเขาแต่ว่าเดี๋ยวนี้บัญชีเงินฝากประจำเนี่ยมีหลากหลายมากค่ะมันมีทั้งแบบที่เป็นแบบมีผูกพันพิเศษมีเงินฝากประจำแบบระยะยาวอะไรเงี้ยพวกนี้เพราะนั้นให้ดูตัวเงินฝากประจำธรรมดา3เดือน6เดือนพวกนี้เป็นตัวหลักนะอ่ะคราวนี้แต่ธนาคารที่เขาปรับลดอัตราดอกเบี้ยทั้ง2ขาทั้งขาเงินฝากแล้วก็ขาเงินกู้มาเป็นเบอร์1ตอนนี้คือธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารไทยพาณิชย์คุณอนันต์อาทิตย์นันทวิทยานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารประธานกรรมการบริหารบอกว่าก็มีเจตนารมณ์ที่จะช่วยไม่เอาไม่ต้องไม่ต้องพูดไอ้พวกนั้นเอาอยู่เท่าไหร่เลยของเขาเขาก็บอกว่าเพื่อให้เป็นการปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยนะคะตามที่กนง.มีมติเนี่ยเขาก็บอกว่า MRR เนี่ยจะลงไป 0.25% มาอยู่ที่ 6.87% ค่ะแล้วก็ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำลงด้วยนะคะ 0.25% โอเคเนี่ยของเขาจะลดดอกเบี้ยเงินฝากค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะลดดอกเบี้ยเงินฝากประจำ
เขาจะไม่ลดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพราะตอนนี้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เนี่ยมันร้อยละ 0.5 มันต่ำนะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจริงๆมันเคยลงไปเหลือร้อยละ 0.425 อะไรนะเมื่อก่อนเนี้ยเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วแต่ตอนนี้ปรับมาอยู่แต่พอถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้นะก็มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการลดดอกเบี้ยออมทรัพย์แต่ว่าของธนาคารไทยพาณิชย์เขาบอกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเนี่ยที่เป็นแบบใหม่เนี่ยนะคะก็จะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปใช่ๆเขาลดทั้งสองขาไงเขาลดทั้งสองขาเอาเนี่ยที่ผมพูดเป็นเกินมาเนี่ยเพื่อจะบอกคุณผู้ชมว่าสถานการณ์ขณะนี้เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดเร็วกว่าที่ผมคิดมันสะท้อนถึงสภาพคล่องของสถาบันการเงินซึ่งเขาก็ไม่อยากเก็บเงินไว้เมื่อเขาลดผลตอบแทนให้กับผู้ฝากเงินผู้ฝากเงินที่มีเงินฝากเนี่ยก็ต้องมองว่าโอ้โหเฮ้ยดอกเบี้ยมันต่ำติดดินอย่างนี้ค่ะไปหาผลตอบแทนอื่นๆนี่ไงไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่เรียกว่าต้องระมัดระวังเป็นอันมากแล้วผมบอกได้เลยว่ายิ่งดอกเบี้ยลงนะมันจะเกิดแชร์ลูกโซ่ รูปแบบหลากหลายพิสดาร มากขึ้นเรื่อยๆะนะเพราะฉะนั้นเตือนกันไว้ก่อนเลยเตือนไว้ก่อนเลยว่ามันมาแน่ะนะเอาอย่างตัวอย่างล่าสุดนี่นะก่อนหน้านี้เราพูดถึงแชร์แม่มณีอันนี้มันมีอีกอันนึงคือแชร์ Forex แชร์ Forex นะคือพูดง่ายๆว่ามาหลอกลวงว่าเขาอะไปทำการลงทุนเรื่องค้าเงินตาต่างประเทศแล้วได้กำไรแต่วิธีการเนี่ยนะคือมันต่างกันยังไงกับแชร์แม่มณีอาจารย์มันไม่ต่างกันหรอกมันก็คือเอาเงินของคนที่มาให้เขาลงทุนมาลงทุนกับเขาคนแรกรับเงินจากคนที่ลงทุนคนที่สองในรูปของผลตอบแทนแต่นี่มันมีความพิสดารนิดหนึ่งเล่าให้ฟังนิดหนึ่งไอ้แชร์ Forex 3D เนี่ยนะหรือ 3D เนี่ยคือมันมีทำเป็นแพ็กเกจแพ็กเกจแบบสำริดเป็นบรอนซ์เป็นซิลเวอร์เป็นโกลเป็นแพลตินัมเป็นไดมอนด์ไอ้นี่ภาษาอังกฤษทั้งนั้นน่ะบรอนซ์กับสำริดเงินเป็นทองเป็นแพลตินัมเป็นเพชรอันไหนได้รับความนิยมสูงสุดก็แล้วแต่คนนะเขาบอกบรอนซ์ลงทุนท่านต่ำสุด 2,000 เหรียญค่ะ 60,000 20วันได้ปันผล 164% จะบ้าเหรออันนี้แพ็กเกจบรอนซ์นะแล้วมันยังมีการแบ่งการเบิ่งนะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแพ็กเกจไดมอนด์เพชรเนี่ยลงทุน40,000 ดอลลาร์สหรัฐ40,000 ดอลลาร์นี่ก็ประมาณ1.2 ล้านอ่ะใช่ไหมผลตอบแทน 4,000% ต่อปีค่ะอันนี้มันเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติกฎหมายก็ยังไม่ได้ก็คือว่าไม่คือไอ้กฎหมายไม่สำคัญหรอกมันมีเครือข่ายมีหัวสายตัวกลางหักกินหัวคิวระหว่างทางเพื่อไปชักจูงคนเนี่ยเอาเงินมาลงตรงนี้นะมีแม่ขายอีกแล้วคือมันต้องมีเครือข่ายนะแล้วก็ต้องทำให้ดูแล้วมันได้ผลก็ต้องคือไม่ต้องถึงขนาดทำร้านทองปลอมแบบแม่มณีอะไรหรอกไอ้นี่ก็ต้องทำให้มันดูวืบว่ามีการซื้อขายอะไรต่ออะไรพวกนี้หลักการเหมือนกันหมดผมแนะนำอย่างนี้นะจำให้ขึ้นใจเลยแนะนำยังไงคะอาจารย์แนะนำอย่างนี้คือว่าดูซิว่าผลตอบแทนที่มันเป็นไปได้ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันตกประมาณสักร้อยละเท่าไหร่ค่ะร้อยละ5ร้อยละ6ก็ถือว่าสูงแล้วนะร้อยละ10นี่ไม่ต้องพูดค่ะนะอันนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าผลตอบแทนที่เราคาดหวังกับผลตอบแทนที่มันเป็นจริงในภาคปฏิบัติเนี่ยอย่าให้มันห่างกันนักถ้าเราคาดหวังผลตอบแทน 20% ต่อปีเราหาที่ลงทุนแบบนี้ไม่ได้ที่ไม่มีความเสี่ยงถูกไหมค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราคาดหวังประมาณสัก 3% 5% อย่างนี้พอมีความเป็นไปได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องถ้ามันเป็นการลงทุนเราต้องเข้าใจนะการลงทุนมันมีหลากหลายลงทุนในฐานะเจ้าหนี้อันนี้ก็แบบนึงค่ะเจ้าหนี้ก็มีหลายประเภทถูกไหมจะเป็นหุ้นกู้เป็นพันธบัตรเป็นตั๋วเงินอะไรก็ได้แหละค่ะหรือเราไปลงทุนในลักษณะที่ มันเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคาที่เราไปลงไม่ว่าจะเป็นทองไม่ว่าจะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนไปซื้อเงินตราต่างประเทศหรือแม้แต่ลงทุนในหุ้นนะมันก็เหมือนกันมันมีความวูบวาบได้แล้วอาจจะคาดหมายเรื่องผลตอบแทนได้ไม่เต็มที่แล้วทำยังไงเราจะรู้เท่าทันได้อะประเด็นก็คือว่าเราต้องดูซิว่ามันเกินขอบเขตความเป็นจริง มากน้อยแค่ไหนแล้วดูรูปแบบนะถ้ามันดูแล้วมันมีรับลมคมในมาในเวลาวิกาลออฟฟิศมันอยู่ที่ตามหลืบตามเขาเมื่อก่อนมันอยู่ตามหลืบตึกว่ากันตอนตีสอง
สี่ทุ่มห้าทุ่มไปแล้วไปเทรดเงินอะไรกันเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีละเดี๋ยวนี้มันมาในจอคอมพิวเตอร์มันมาในสื่อมันมาในมือถือมันมาใน Facebook แล้วมันมาแบบมันมาใน LINE กลุ่มแล้วเราก็ไม่รู้จักเขาด้วยค่ะนะผมเจอทุกวันมาเชิญชวนไปนั่นไปนี่เอาให้เงินไปก่อนไปลองเล่นดูอะไรเงี้ยค่ะคือคำถามเขาไปเอาผลตอบแทนที่สูงอย่างนั้นมาให้เราได้ยังไงใช่อันนี้สำคัญที่สุดเลยแต่อาจารย์ก็เคยเล่าให้ดูถึงวงจรวัฏจักรของแชร์ลูกโซ่ไปแล้วว่าท้ายที่สุดมันจะถึงทางตันเองใช่เพราะว่าคือถ้าเกิดว่ามันให้ผลตอบแทนสูงไม่รู้จะหาผลตอบแทนที่สูงอย่างนั้นมาให้จากไหนได้อีกวิธีการก็คือว่าเขาก็ต้องเอาเงินของคนที่เข้ามาลงทุนใหม่มาจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับคนที่ลงทุนก่อนหน้านี้ซึ่งมันจะกินตัวยิ่งคือมันงูกินหางไปเรื่อยมันกินตัวเพราะถ้าเกิดก้อนที่เป็นคนลงทุนก่อนหน้านี้มันใหญ่ขึ้นมันก็ต้องการเงินที่จะเข้ามาเนี่ยมากขึ้นในท้ายที่สุดแล้วมันไม่พออ่ะเอาเป็นว่าเตือนกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะจากเวลาหมดซะแล้วค่ะในภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอย่างนี้เนี่ยนะคะการรู้เท่าทันที่ดีที่สุดนั่นก็คือการหาความรู้เพิ่มเติมนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ